ฮะไซบุตรเขาบอกว่าสถานการณ์แบบนี้ให้ดาราเนี่ยมาช่วยกันคลี่คลายสถานการณ์การแพร่ระบาดดีกว่าทำให้ผมกลับไปนึกถึงวันที่พี่แขกบอกอะวัคซีนกูผลิตเองได้ไหมแล้วคุณไม่เข้าใจเหรอที่เขาออกมาพูดเพราะเขาให้กำลังใจมึงแล้วเขาให้มา 6-7 ปีแล้วเขาทำไม่รู้จะทำอะไรเพื่อที่จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์แล้วแต่สิ่งที่มันอยู่นอกเหนือมือของเราซึ่งเป็นความรับผิดชอบของคุณไม่ทำเราวิจารณ์คุณก็กลับมาบอกว่าให้เลิกวิจารณ์ให้กลับไปช่วยก็กูช่วยแล้วไงแต่มันมีบางอย่างทำไม่ได้ค่ะเราช่วยกันเต็มที่แล้วแต่วัคซีนเราหาไม่ได้นะคะแล้วก็ทำให้วันนี้เจอภาพที่สถานีกลางบางซื่อคนไปเข้าคิว walk in นะคะอันนี้ walk in นะคะไม่ใช่ลงทะเบียนไว้นะคะแน่นเลยค่ะเขาไปกันตั้งแต่เช้าตั้งแต่ก่อนเปิดก่อน8โมงอีกอะแต่เขาบริหารจัดการได้ดีเพราะวันนี้คุณพ่อผมไปแกโดนเทสารพัดเทแล้วล่ะลงทะเบียนไว้บ้างสุดท้ายไม่ได้ลงฮะไปเลยฮะเออจริงๆเขาบอกโทรไปได้อะไรไปได้แต่ว่าเขาเสี่ยงดวงนะไปเลยแล้วเขาบอกเร็วค่อนข้างคนเยอะจริงแต่ว่าบริการดีแล้วก็เร็วมากอันนี้ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการอยู่ณตรงจุดนั้นนะเขาเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่1ให้แก่ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้ที่ตั้งครรภ์มีอายุครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปต้องแสดงเอกสารการตั้งครรภ์นะคะผู้ที่มีน้ำหนัก100กิโลกรัมขึ้นไปไม่รวมผู้ติดตามนะคะ walk in ไปได้เลยที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อกรุงเทพนะคะตั้งแต่ 9:00 น. ถึง 5:00 น. เย็นนะฮะก็ไม่รู้สร้างแอปสร้างเอิบบ้าบอไปทำไมนะฮะเพราะถึงสุดท้ายแล้วก็ใช้ระบบเนี้ย walk in ที่เขาเรียกว่าออนไซต์นะคะเขาไม่เรียกว่าฮะแล้วก็มีการประกาศเปลี่ยนแปลงการให้บริการโควิด-19 ของศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อนะครับเพื่อลดความแออัดและลดการติดเชื้อสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปและผู้ที่มีน้ำหนักตัว100กิโลกรัมขึ้นไปไม่รวมผู้เดินทางผู้ที่ติดตามมาด้วยจะต้องเข้ารับวัคซีนเข็มที่1ในรูปแบบออนไซต์นะฮะก็เปลี่ยนเป็นเวลา 13:00 น.ถึง 17:00 น.พูดง่ายคือเขาสลับคนแก่มาเช้าสลับคนอื่นมาเป็นช่วงบ่ายส่วนวัคซีนชิโนฟาร์มนะคะมีการเปิดเผยจากทางด้านของคุณเรืองไกรคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาพรบงบประมาณที่เพิ่งได้รถเบนซ์ใหม่เหรอใช่ค่ะก็สวยนะฮะค่ะ6ล้าน7ล้านค่ะคุณเรืองไกรบอกว่ามีโป๊ย้ายค่ายที่ไหนให้มาบอกด้วยนะฮะอันนี้เขาแบ่งเรื่องวัคซีนเรื่องงบในส่วนของที่จะมีการพิจารณาในส่วนของราชวิทยาลัยจุฬาว่าชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีกรรมธิการสอบถามเกี่ยวกับการนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ชี้แจงว่างบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนเป็นการของบสำรองจ่ายมาจากทรัพย์สินส่วนพระองค์ปัจจุบันหน่วยงานนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์ม3ล้านโดสและภายใน2สัปดาห์ก็จะได้รับการส่งมอบวัคซีนอีก2ล้านโดสรวมทั้งสิ้น5ล้านโดสทางนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีแผนจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มทั้งสิ้น9ล้านโดสนะฮะภายในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออุดช่องว่างนะครับในช่วงที่ประเทศมีความต้องการของวัคซีนที่ไม่เพียงพอโดยมีแนวทางการคัดเลือกจัดสรรวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมายได้แก่คนพิการพระนักบวชทางศาสนาผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการจัดสรรหลักได้เช่นหญิงตั้งครรภ์ค่ะอันนี้ก็ซิโนฟาร์มก็จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็จะเข้ามาเรื่อยๆจะยังไงก็แล้วแต่นะผมเชียร์ว่าดูดิเขาเก่งมากเลยอ่ะเป็นหน่วยงานเล็กๆเนี้ยเอาเข้ามาได้อ่ะ9ล้านโดสภายในระยะเวลาเข้ามามิถุนายน1ล้านใช่ไหมกรกฎาคมเอาเข้ามาอีกสิงหาเนี่ยจะเอามาทั้งหมด9ล้านโดสเข้ามาทันการนะฮะแล้วผมคิดว่าแฟร์อีนัฟนะเพราะถ้าคนถ้าไม่เชื่อมั่นในตัวซิโนฟาร์มก็ไม่ไปฉีดจบไปฉีดอย่างอื่นแต่ถามว่าทำไมรัฐบาลไม่สามารถที่จะใช้ช่องทางในลักษณะแบบนี้เนี่ยในการจัดหาวัคซีนเข้ามาได้รัฐมันใหญ่กว่านี้เยอะนะใหญ่กว่าราชวิทยาลัยเยอะนะทำไมทำไม่ได้หรือทำไมไม่ไปขอให้ราชวิทยาลัยไปติดต่อเจ้าอื่นๆมาหน่อยสิเพราะเขาบอกเขาจะเอาเจ้าอื่นเข้ามาด้วยนะทำไม่ได้หรอกอ๋อเพราะว่าถ้าทำได้อ่ะก็อาจจะเขาอาจจะตอบกลับมาว่าแล้วคุณจะมีรัฐบาลไปทำไมทุกวันนี้คนก็ถามอย่างนี้แล้ว คือเหมือนที่อาจารย์วิโรจน์พูดอะค่ะมันควรจะเป็นรัฐบาลอะที่มีศักยภาพสูงสุด ในการนำเข้าวัคซีนแล้วการที่รัฐบาลอะอ้างเหตุผล108ว่านำเข้าไม่ได้อำนาจเป็นของผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อมีคนแย่งกันซื้อเยอะใครๆก็ต้องการแย่งกันคุณก็ต้องไปแย่งกับเขาฮะคือรัฐบาลจะอ้างเหตุผลนี้มาตลอดแล้ววันดีคืนดีก็มีหน่วยงานอะไรเล็กๆสามารถนำเข้าอะมันก็เป็นการตอกหน้ารัฐบาลไปในตัวใช่ไหมล่ะว่าไอ้สิ่งที่รัฐบาลแก้ตัวมา104,000อย่างเนี่ยมันไม่จริงมันไม่จริงเพราะว่าถ้ามีความตั้งใจจะเอาเข้ามาจริงๆ มันเอามาได้อยู่แล้วแล้ววันก่อนคุณชัยวุฒิเนี่ยเริ่มกลับไปเรื่องเดิมเนี่ยที่คุณชัยวุฒิพูดในครั้งก่อนนู้นอ่ะ
ว่าแบบให้ไปดูเราเนี่ยดีกว่าประเทศมีวัคซีนอะไรกับประเทศเพื่อนบ้านคุณชัยวุฒิไม่จริงนะฮะประเทศเพื่อนบ้านคุณมีวัคเขามีวัคซีนเยอะกว่าคุณเยอะนะฮะคุณไปดูลาวฮะมีฟิลิปปินส์มี6ตัวลาวเนี่ยมี 7-8 ตัวนะเวียดนามนี่ก็มีครบเกือบทุกตัวนะฮะโทษนะครับมาเลเซียนี่มีไฟเซอร์ใช้ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะฮะเอาอะไรมาพูดคุณนั่นแหละเฟกนิวส์หรือคิดอย่างเดียวว่าคุณเนี่ยวันๆเปรียบแต่ตัวเองกับ พม่าอย่างนี้เหรอไม่ได้ดูถูกพม่านะแต่พม่าเขาอยู่ในสภาวะเผด็จการที่ทำคนก็ชิบหายวายป่วงตายกันเป็นเบือเนี่ยนะคุณจะไปเทียบตัวเองในระนาบเดียวกันแบบนั้นหรือจริงๆแล้วพม่าจะไม่ได้มีปัญหาวิกฤตวัคซีนถ้าไม่มีการทำรัฐประหารอย่าลืมว่าก่อนมีการรัฐประหารฉีดมากกว่าเราพม่าฉีดวัคซีนมากกว่าเราและได้รับแอสตราเซเนกาจากอินเดียนะคะทีนี้วันนี้น่าจะเป็น work point today นะคะคุณพัชยาที่ทำอินโฟกราฟิกว่ามีประเทศไหนที่ไม่เข้าร่วมโควิดบ้างในโลกใบนี้ซึ่งก็มีไทยเกาหลีเหนือเบลารุสอะไรเงี้ยค่ะเป็นอะไรทำนองเนี้ยซึ่งมันก็ชัดเจนมันก็ค่อนข้างตอกหน้าเราเหมือนกันนะว่าเอ้าไปอยู่ในเทียนั้นแล้วเหรอประเทศไทยไปอยู่ในเทียเดียวกับเกาหลีเหนืออะไรตั้งแต่เมื่อไรเลยที่ไม่เข้าโควิดค่ะเขาบอกว่าไม่เข้าเพราะอะไรนะคะเมื่อวานนี้เราก็เปิดคลิปย้ำไปนะใช่ค่ะค่ะก็ตอนนี้ได้แล้วไงค่ะและเรื่องที่วิปริตที่สุดก็คือก็บอกจะไปขอเข้าแล้วแต่สิ่งที่เศร้าที่สุดคืออะไรรู้ไหมพี่แขกมีพี่คนหนึ่งเขียนดีมากเลยบน Facebook อ่ะค่ะเหมือนคุณไปกินข้าวร้านอาหารน่ะแล้วมันมีเศษแมลงสาบเข้ามาอยู่ในอาหารน่ะแล้วคุณก็แค่ให้เด็กเสิร์ฟมาขอโทษอ่ะโดยที่เจ้าของร้านก็เฉยๆคนที่ยืนผัดกับข้าวก็เฉยๆทั้งๆที่คนกลุ่มนั้นน่ะมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของอาหารที่มาถึงโต๊ะเราการให้ท่านใครนะเป็นวัคซีนใช่ไหมให้หมอเขาไม่ได้มีอำนาจนี่อำนาจไม่ได้อยู่ที่เขานี่เขาเลือกเหรอเขาเป็นคนสั่งเหรอเขาเป็นคนเซ็นสัญญาเหรอเขาเป็นคนใช้งบประมาณเหรอผมว่าไม่ใช่อ่ะก็พูดง่ายก็คือผลักปลาซิวปลาส้อยมาให้เป็นเหยื่อนั่นแหละเป็นแพะไปและคุณหมอท่านหนึ่งนะคะคุณหมอมนูนลีชเวงวงหัวหน้าระบบโรคทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธมีการโพสต์ข้อความบอกว่า เขาเสนอความเห็นให้หยุดสั่งซื้อซีโนแวครุ่นปัจจุบันสักทีจนกว่าจะมีรุ่นใหม่ครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ทุกชนิดคือการให้วัคซีนกระตุ้นภูมิเข็มที่3แก่บุคลากรด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่ได้รับวัคซีนซีโนแวคแล้ว2เข็มเนี่ยมันจำเป็นนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าวัคซีนซีโนแวคไม่มีประสิทธิภาพคือคุณหมอเขาบอกว่ามันจริงๆประสิทธิภาพของซีโนแวคเนี่ยก็ดีกว่าไม่ได้ฉีดเลยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย การบูสต์เนี่ยก็ไม่ควรจะเป็นซีโนแวคควรจะเป็น mRNAนะฮะอันนี้ก็เป็นแฟกต์ที่ใครๆก็ทราบอยู่แล้วไปยกเป็นคุณสนธิยา ไม่ทราบและประชาชนก็เหมือนกันซิโนแวคครบ2เข็มเนี่ย7ล้านกว่าคนการฉีดเข็ม3บูสเตอร์ควรจะให้ภายหลังเมื่อมีวัคซีนเพียงพอโดยให้คนอายุ60ปีคนที่มีโรคประจำตัวเนื่องจากมีอีก 40-50 ล้านคนอันนี้ผมไม่เห็นด้วยกับคุณหมอนะครับ เพราะว่าผลการศึกษามันชี้ให้เห็นว่าซิโนแวคเนี่ยมันสร้างภูมิจริงแต่มันลงเร็วมากค่ะเพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องเอาค่าเฉลี่ยจากการศึกษานั้นมาดูว่าไม่ใช่ปล่อยให้คนที่ฉีดไปแล้วและภูมิต้านทานหมดแล้วเนี่ยต้องเผชิญกับโควิดต่อไปก็ต้องช่วยกันกดดันแล้วครับให้รัฐเนี่ยนำเอาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ mRNA เนี่ยมาฉีดให้ทันการไม่งั้นคุณจะเกิดการระบาดไปไม่รู้จบนะฮะเพราะคนในกลุ่มแรกที่ฉีดหมดภูมิคุ้มกันแล้วในขณะที่ปัจจุบันคุณก็ควบคุมการระบาดไม่ได้ก็ติดระบาดกันไปเรื่อยๆแบบนี้ครับเขาบอกว่าพฤศจิกายนน่าจะหนักน่าจะพีคสำหรับประเทศไทยพี่แขกมันจะลากไปถึงตุลาพฤศจิกายนนี่คือไม่ไหวเนาะประเทศนี้จบแล้วนะฮะอ๋อมันจบมาตั้งนานมันจบมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ถึงว่าชีวิตเราจะจบไปด้วยโดยที่พวกมันยังอยู่นะและที่เราพูดเมื่อสักครู่เรื่องโควาคซ์วันนี้มีคนมาทวงถามค่ะสิ่งที่เขาเคยพูดไว้ติ๊กเลยนะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5มันเป็นจริงกันเกือบทั้งหมดแล้วคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะไม่ได้ทวีตข้อความเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนมานานล่าสุดคุณธนาธรทวีตบน Twitter ส่วนตัวบอกว่ายอมรับผิดเรื่องโควาคซ์หลังจากที่ผ่านไปแล้ว9เดือนแล้วเมื่อไหร่จะยอมรับผิดความผิดพลาดเรื่องแทงม้าตัวเดียวที่ทำให้คนไทยได้รับวัคซีนช้าน้อยและไม่มีประสิทธิภาพผมจะรอฟังคำแถลงการยอมรับผิดแต่ผมขอคุณธนาธรอย่างนะช่วยขอความกรุณาฟ้องกลับเถอะฟ้องกลับรัฐบาลในทุกข้อหาในทุกการกระทำที่ไม่ใช่เฉพาะตัวคุณที่ถูกกล่าวหานะมันหมายถึงประชาชนอีกจำนวนมากที่ถูกกล่าวหาและถูกทำให้กลายเป็นคนที่พูดง่ายคือกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าในสายตาของรัฐอ่ะถูกไหมสิ่งที่เขาทำกับคุณธนาธรคือทำกับคนอีกจำนวนมหาศาลนะครับเพราะไอ้สิ่งที่เขาติงไปนั้นมันเป็นจริงทั้งหมด
มันมีผลกระทบทั้งหมดเสียชีวิตกันมากมายมหาศาลคุณธนาธรถูกรัฐบาลโจมตีอย่างหนักแล้วก็ถูกแจ้งความใช่ฟ้องกลับถูกด้อยค่าถูกด้อยมูลค่าอะไรไปหมดเลยนะอยากให้คนไปช่วยลงนามในการฟ้องกลับให้มาบอกนะผมคนหนึ่งอ่ะลงให้คุณธนาธรนี่ไก่พยายามจะเซิร์ชข่าวว่ามีประเทศไหนในโลกใบนี้ที่ไม่เข้าโควิดบ้าง